การมีอารมณ์ผันผวนไม่ได้เป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับคนอื่นเท่านั้นแม้เจ้าตัวก็ใช่จะเข้าใจตัวเองได้ง่ายๆยุคเราเป็นยุคของการเสพอารมณ์แรงแต่ละอารมณ์ผ่านมาแล้วผ่านไปอย่างรวดเร็วนาทีนี้หัวเราะอีกนาทีอาจร้องไห้ได้ง่ายๆสารพัดสิ่งที่พรั่งพรูเข้ามากระทบกระเทือนกระแทกค่อยๆสั่งสมความซับซ้อนทางจิตเพราะเรามีเพื่อนในโซเชียลหลายคนแต่ละคนส่งเนื้อหาแตกต่างกันสุดขั้วทุกวันเราอาจเจอประสบการณ์ประมาณว่ารู้สึกเหมือนเพิ่งลอยขึ้นฟ้าลงหัวตัวเบาจากเพื่อนคนหนึ่งแต่พอรูดลงมาเจอเพื่อนอีกคนก็ราวกับถูกถีบลงสู่หุบเหวในหัวยุ่งเหยิงหน้าอกแน่นทึบขึ้นมาปุบปับรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นมนุษย์อารมณ์ป่วนผันผวนง่ายแบบไม่สมเหตุสมผลไปเสียแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคไอทีมีส่วนช่วยให้เข้าใจช่วยให้เรียนรู้เรื่องการปรุงแต่งจิตได้เป็นอย่างดีอารมณ์ผันผวนเข้าใจยากมีรากมาจากการยึดแรงและเหวี่ยงแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากขั้วอารมณ์หนึ่งไปสู่อีกขั้วอารมณ์ตรงข้ามเมื่อเหวี่ยงขั้วอารมณ์บ่อยๆในระยะยาวจะเกิดการปรุงแต่งจิตชนิดกลับไปกลับมาได้เองยากจะพยากรณ์ยากจะควบคุมความฟุ้งซ่านซัดสายเป็นพายุบุกแคมหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้ตัวว่าเข้าข่ายนาทีนี้คิดดีนาทีหน้าคิดร้ายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องเจอเรื่องกระทบก็อย่าเอาแต่บ่นแค่ว่าไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้ขอให้สังเกตใจตัวเองว่าระหว่างรูดเฟซรูดไลน์รูดยูทูบคุณรูดเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณเลือกเสพอารมณ์ที่ต่างกันสุดขั้วมากไปหรือเปล่าแต่ละครั้งที่คุณหยุดอ่านหยุดดูหยุดฟังคุณเสียใจหรือได้ใจแบบไหนสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดให้สำรวจว่าตัวเองอยู่ในขั้นสนุกหรือเสพติดกับความหลากหลายทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นหากคำตอบคือแค่สนุกผ่านๆอันนั้นก็แล้วไปแต่หากคำตอบเป็นว่าเสพติดจริงจังเหมือนจะลงแดงถ้าวันไหนไม่ได้สวิงอารมณ์ก็ขอให้เร่งบอกตัวเองว่าคุณปล่อยให้ภัยมาถึงจิตโดยไม่รู้ตัวแล้วควรเลือกเนื้อหาที่พาจิตไปในทิศทางดีๆที่กลมกลืนกันเสียบ้างอาจต้องข้ามเพื่อนบางคนไปบ้างอาจต้องโฟกัสกับอารมณ์หนึ่งให้จบดีๆแทนการดูเดียวๆแล้วรูดทิ้งบ้างมิฉะนั้นอารมณ์ของคุณจะไม่ผันผวนน้อยลงเองแต่จะผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆเดาทางยากขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับมีใครอีกคนค่อยๆเติบโตขึ้นในตัวคุณจนตัวคุณไปไหนก็ไม่รู้รู้อีกทีก็มีตัวผันผวนอะไรหลายตัวเข้ามาควบคุมสมองและหัวใจไปทั้งหมดแล้ว